็นโลกในจินตนาการของเราละกันที่เราอยากที่จะหลุดจากโลกปัจจุบันของเราอะไปเสพอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเดิมสวัสดีค่ะเนเจติยาโลกิสถาพรนะคะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการค่ะแล้วก็เป็นบรรณาธิการบริหารของบริษัทสถาพรบุ๊คจำกัดค่ะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเนาะหนังสือแนวแรกที่เราทำค่ะก็คือเป็นหนังสือแนวสารคดีค่ะชื่อเรื่องวันก่อนคืนเก่าของอาจารย์สมบัติภายน้อยค่ะตั้งแต่ปี2000ที่บริษัทก่อตั้งนะคะก็ทำแนวสารคดีขึ้นมาก่อนพอทำสารคดีปุ๊บเราทำหนังสือแนวความรู้ทั่วไปค่ะก็จะมีเรื่องเกมเศรษฐีที่แต่ก่อนเป็นวาไรตี้เกมโชว์ชื่อดังนะคะสถาพรก็ดังมาจากตรงนั้นเช่นกันค่ะแล้วพอหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมาขยายพอร์ตเป็นแนวอื่นๆมีทั้งแนวคู่มือการเรียนการสอนท่องเที่ยวก็มีนะคะแล้วก็รวมถึงนวนิยายค่ะที่เป็นหนังสือหลักในปัจจุบันค่ะสโลแกนของเรานะคะคือเราต้องการผลิตหนังสือที่มีทั้งสาระค่ะก็คือจะเป็นหนังสือแนวสารคดีความรู้ทั่วไปหรือหนังสือแนวที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็คำที่2ค่ะสนุกก็คือหนังสือเนี่ยจะต้องอ่านแล้วมีความสนุกมีความบันเทิงนะคะก็จะเป็นหนังสือแนวนวนิยายของเราค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสุขใจค่ะก็จะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกดี feel good อ่านแล้วมีความเพลิดเพลินนะคะซึ่งจริงๆหนังสือทั้งแนวสาระแนวสนุกเนี่ยค่ะสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยค่ะนวนิยายเนี่ยเราก็ทำตั้งแต่โรแมนติกคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนแฟนตาซีชายหญิงชายชายมีหลากหลายแนวค่ะสำนักพิมพ์ดีฟนะคะเริ่มทำในปี2562นะคะเห็นเทรนด์และเห็นเทรนด์จากหนังสือก็มีเห็นเทรนด์จากต่างประเทศเห็นเทรนด์จากศิลปินต่างๆมีคู่จิ้นมีติ่งมีอะไรต่างๆเลยนะคะเริ่มเครซี่มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองทำดูเราทำนิยายอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงจะไม่ลองทำนวนิยายวายบ้างล่ะเริ่มจากเล่มแรกเป็นเลิฟสตอร์มนะคะเขียนโดยมาเมย์นะคะก็เล่มนั้นจริงๆก็ขายดีมากถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์นะคะแล้วก็ทำให้คนรู้จักดีฟในปัจจุบันตอนที่จะตั้งสำนักพิมพ์นี้เนาะเราก็มาคิดกันว่าจะใช้ชื่ออะไรจริงๆก็ให้พนักงานบริษัทนี่แหละช่วยกันเสนอชื่อแล้วก็พรีเซนต์ความหมายบางจริงๆมันมาเป็นแบบเยอะมากๆหลายสิบชื่อมากๆแล้วพอเราเอ๊ะดีรู้สึกว่ามันโดนดีเพราะว่าเวลาคนมองความรักแบบชายรักชายมันก็จะมองเป็นแบบอีกแบบนึงมีความลึกซึ้งมากขึ้นดีมันเข้าดีกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กเลยอายุ 13-15 เนี่ยอ่านและนวนิยายวายเนี่ยอ่านกันเยอะนะคะก็เป็นเด็กมัธยมมหาลัยวัยทำงานก็มีวัยเกษียณก็มีรวมถึงแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้หญิงเป็นหลักต้องบอกว่าคนที่อ่านวายอ่ะส่วนหนึ่งเป็นสาวโสดแล้วก็เป็นกลุ่มน้องๆเด็กๆหรือเป็นแม่บ้านที่เขาแบบว่าโอ๊ยอยากจะอ่านอะไรให้คอมพลีทตัวเองเลยค่ะจริงๆได้หมดทุกช่วงทุกวัยจริงๆก็หลังๆก็มีผู้ชายมาอ่านเยอะขึ้นก็มีเช่นกันค่ะฟีดแบ็กนะคะก็อย่างตอนที่เราทำชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพก็รู้สึกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นซีรีส์5เล่มที่เขียนโดยนักเขียนดัง5คนของเรานะคะนาราซ่อนกลิ่นแพนัทเก้าแต้มร่มแก้วเนี่ยเขาเขียนถึงความเป็นสุภาพบุรุษในสังคมไทยพูดถึงความรักความอบอุ่นความกตัญญูในครอบครัวเราอยากให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่ในสังคมให้มันหล่อหลอมสังคมไทยในปัจจุบันต้องบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากเนาะท่อง3เอาไปเป็นละครฟีดแบ็กตรงนั้นน่ะจริงๆมันกลับมาค่อนข้างดีมันรู้สึกว่าเราทำยายอะไรที่มันมีคุณค่ากับสังคมทำอะไรที่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าได้แค่ความบันเทิงอย่างเดียวพยายามจะเสนอในสิ่งที่บางคนอาจจะหลงลืมไปหรือบางสิ่งที่บางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยอยากจะให้มีในชีวิตของเราจังเลยอะไรเงี้ยค่ะการเอานิยายไปทำซีรีส์เนี่ยต้องบอกว่ามีผลค่อนข้างมากต้องบอกว่าบางเรื่องมันก็จะดังมาจากหนังสือก่อนแล้วพอผู้จัดทางช่องเห็นว่าแบบอุ้ยเรื่องนี้ดูน่าสนใจจังก็เอาไปทำก็มีหรือว่าบางเรื่องที่เขาไปดูละครแล้วแบบมันดีมากๆแล้วก็กลับมาอ่านนิยายก็มีเหมือนกันค่ะเรียกว่าทางใดทางหนึ่งค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยนวนิยายก็จะมีจุดที่ผู้จัดดึงไปแล้วก็เอาไปเขียนบทเพิ่มตีบทเพิ่มทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นคนก็อยากจะกลับมาอ่านก็มีเหมือนกันค่ะ3อย่างนะคะอันแรกก็คือหนังสือเนี่ยเราอ่านแล้วเรามีคุณค่าอ่านแล้วได้อะไรอ่านแล้วได้แง่คิดนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะข้อที่2ก็คืออ่านแล้วเนี่ยต้องมีได้รับความบันเทิงอ่ะถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเบื่อเราก็จะไม่อยากอ่านเนาะเราก็อยากจะอ่านเล่นที่มันสนุกเพลิดเพลินไปกับมันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็อ่านแล้วก็สุขใจไม่เครียดไม่กดดันเวลาอ่านถ้าเรามี3คำนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือดีในมุมมองของสถาพรบุ๊คละกันค่ะ
อมรินทร์หรือนายอินเนาะเป็นตัวอย่างของผู้สร้างสรรค์ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ดีๆนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะมองว่าสมมุติเนาะหนังสือธรรมะอุ๊ยเป็นเรื่องที่มันเข้าถึงยากมากเลยแต่อมรินทร์สามารถทำให้หนังสือธรรมะเนี่ยอ่านได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกช่วงวัยนะคะอมรินทร์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมทางสังคมนะคะมีการประกวดในอินอวอร์ดอะไรเงี้ยทำให้ผู้บริโภครวมถึงสำนักพิมพ์รวมถึงนักเขียนเนี่ยค่ะได้มีส่วนร่วมกับทางอมรินทร์เสมอมาค่ะฝากบริษัทสถาพรบุ๊กและสำนักพิมพ์ในเครือทั้งหมดด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ทาง www.sathapornbooks.com นะคะรวมถึงทาง Facebook สถาพรนะคะ Line @สถาพรแล้วก็ทาง Marketplace ต่างๆค่ะ